้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาในวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2558จากกรณีเหตุน้องสโนว์อายุ18ปีนักเรียนชั้นม.6 จังหวัดกาฬสินธุ์ขณะน้องสโนว์ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนหนังสือตามปกติแต่ระหว่างทางกลับบ้านตอนเลิกเรียนได้ถูกคนร้ายสะกดรอยตามและถีบรถจักรยานยนต์จนล้มลงแล้วฉุดลงข้างทางแต่น้องสโนว์ได้ขัดขืนจนถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณจนอวัยวะภายในบอบช้ำน้องสโนว์พยายามต่อสู้และร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายพยายามใช้มือปิดปากน้องสโนว์ได้กัดไปที่มือคนร้ายคนร้ายจึงยอมปล่อยและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปก่อนน้องสโนว์จะรวบรวมสติโทรศัพท์หาพ่อแม่เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกมลสัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นในวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2559น้องสโนว์ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะตับและเส้นเลือดในท้องแตกวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2558ญาติได้จัดพิธีชาปนกิจศพน้องสโนว์ขณะที่ญาติของน้องสโนว์ได้เปิดเผยว่าน้องสโนว์เป็นเด็กที่เรียนเก่งมีอัธยาศัยดีกิริยาเรียบร้อยสอบได้ที่ลำดับต้นๆของชั้นทุกปีและอนาคตฝันว่าอยากจะเป็นหมอและพยาบาลซึ่งปัจจุบันก็ได้ไปสอบเรียนต่อพยาบาลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเหลือเพียงการประกาศผลสอบเท่านั้นด้านตำรวจภูธรภาค4และตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เดินหน้าจัดชุดไล่ล่าคนร้ายพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหลายรายในวันที่14มกราคมพ.ศ. 2559ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค4ชุดสืบสวนสภ.กมลสัยชุดสืบสวนสภ.ร่องคำและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดกว่าร้อยนายยังคงติดตามความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาพยานหลักฐานแบบปูพรมเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่องและได้ประกาศตั้งรางวัลผู้แจ้งเบาะแสจำนวน 100,000 บาทก็พบว่ามีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาเป็นจำนวนมากในวันที่4เมษายนพ.ศ. 2559ตำรวจได้นำหมายสารเข้าทำการจับกุมนายกิติเดชระแวงวันอายุ34ปีผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีฐานหมู่ที่15ตำบลดงลิงอำเภอกมลสัยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยกำลังตำรวจกว่า50นายเข้าทำการจับกุมขณะนายกิติเดชนำลูกบ้านไปเกณฑ์ทหารในหอประชุมอำเภอกมลสัยจากนั้นตำรวจได้นำตัวขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนโดยพยานหลักฐานต่างๆได้บ่งชี้ว่านายกิติเดชเป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุที่มีทั้งรอยกัดที่นิ้วหัวแม่มือขวารอยข่วนบริเวณนิ้วชี้ขวาแก้มซ้ายเอวด้านซ้ายและบริเวณด้านหลังเศษดินและหญ้าแห้งที่พบในเสื้อผ้าของผู้ต้องหาร่องรอยการบีบลูกอัณฑะรวมถึงรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาที่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนกับรถของน้องสโนว์ส่วนญาติของน้องสโนว์ได้ระบุว่าก่อนเสียชีวิตน้องสโนว์ได้บอกว่าได้สู้กับคนร้ายและได้กัดเข้าไปที่นิ้วหัวแม่มือแต่นายกิติเดชได้ให้การปฏิเสธว่ารอยที่นิ้วหัวแม่มือของตนนั้นตนได้ถูกหนูนากัดที่ทุ่งนาข้างลำน้ำเปล่าห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 3-4 กิโลเมตรไม่ใช่รอยคนกัดแต่รอยแผลนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดก่อนหรือหลังเหตุการณ์ที่น้องสโนว์ถูกทำร้ายส่วนรอยข่วนก็อ้างว่าโดนหญ้าคาบาดส่วนร่องรอยการถูกบีบอย่างแรงที่อัณฑะจนอัณฑะบวมนายกิติเดชอ้างว่าตนอัณฑะบวมเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วซึ่งด้านซ้ายจะใหญ่กว่าด้านขวาทุกวันนี้อัณฑะของตนก็ยังมีลักษณะเช่นเดิมสำหรับข้อมูลที่กล่าวหาว่าตนมีการวานให้คนรู้จักติดต่อกับน้องสโนว์เพื่อซื้อประเวณีแต่ถูกน้องสโนว์ได้ปฏิเสธนั้นนายกิติเดชได้ยืนยันว่าตนไม่เคยวานใครและไม่เคยซื้อประเวณีส่วนรถจักรยานยนต์ของกลางที่ถูกระบุว่าเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุนายกิติเดชระบุว่ารถคันดังกล่าวนั้นเป็นของหลานชายทางนี้นายกิติเดชได้ระบุอีกว่าตนไม่เคยรู้จักกับน้องสโนว์เป็นการส่วนตัวและไม่เคยเห็นหน้าน้องมาก่อนและในวันเกิดเหตุตนมีพยานยืนยันคือภรรยาของตนว่าอยู่ด้วยกันในช่วงเกิดเหตุไม่ได้ไปก่อเหตุดังกล่าวจึงอยากจะขอความเป็นธรรมและขอยืนยันความบริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อคำอ้างของนายกิติเดชและมั่นใจในหลักฐานจึงได้แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นที่อยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทางนี้นายอำเภอกมลสัยได้สั่งให้ดำเนินการสอบวินัยร้ายแรงและพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านของนายกิติเดชในทันทีในวันที่5เมษายนพ.ศ. 2559เวลา 14:30 น.พนักงานสอบสวนนำตัวนายกิติเดชไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นระยะเวลา100วันเพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการจับกุมคนร้ายและรอผลทางคดีและคัดค้านการประกันตัวนายกิติเดชเกรงว่าจะถูกภัยมืดคุกคามและเพื่อความปลอดภัยของพยานพร้อมส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกเยี่ยมชาวบ้านตลอด24ชั่วโมง
ในวันที่20เมษายนพ.ศ. 2559นายกิติเดชซึ่งถูกฝากขังที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรอการดำเนินคดีล่าสุดพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีสถานีตำรวจภูธรอำเภอกำมลาไสยได้ทำการฝากขังเป็นผัดที่2อีก12วันและยังคัดค้านการประกันตัวเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่ผู้ตายรวมถึงพยานส่วนผู้ต้องหาซึ่งต้องกลับเข้าห้องขังยังคงอยู่ในท่าทีสงบเรียบเฉยและญาติของผู้ต้องหาได้เตรียมทำเรื่องขอประกันตัวเพื่อออกมาต่อสู้คดีวันที่21เมษายนพ.ศ. 2559ตำรวจได้ออกหมายเรียกเชิญตัวนางสาวทัศนีค้าสุกรอายุ28ปีภรรยานายกิติเดชผู้ใหญ่บ้านศรีฐานผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในกรณีโพสต์หมิ่นตำรวจแต่นางสาวทัศนีไม่มาจึงได้ทำการออกหมายจับในวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2559นางสาวทัศนีค้าสุกรได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาโพสต์หมิ่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสารภาพด้วยท่าทีนิ่งเฉยว่าโพสต์จริงเพราะรู้สึกอัดอั้นตันใจแต่ไม่ขอโทษตำรวจพร้อมต่อสู้คดีทุกรูปแบบตำรวจแจ้งข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องศาลวันที่27มิถุนายนพ.ศ. 2559เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ควบคุมตัวนายกิติเดชระแวงวันผู้ใหญ่บ้านศรีฐานจากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อส่งตัวเข้าไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาภายในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของศาลโดยเป็นการเบิกตัวผู้ต้องหามาสอบคำให้การว่าจะให้การรับสารภาพหรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นคดีอาญาและมีอัตราโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตซึ่งหากผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพก็ตามก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปขณะที่มีรายงานว่าญาติของนายกิติเดชได้นำหลักทรัพย์เข้ายื่นขอประกันตัวแต่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวตามคำคัดค้านของอัยการเนื่องจากจำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องที่เกิดเหตุเกรงว่าจะมีการข่มขู่พยานและจำเลยอาจจะหลบหนีในวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2560คดีได้ผ่านพ้นมาแล้วกว่า2ปี4เดือนศาลชั้นต้นจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตัดสินประหารชีวิตนายกิติเดชระแวงวันจำเลยและให้ชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 2,390,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2558เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่จำเลยได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ปฏิเสธวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2561ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนโทษประหารชีวิตนายกิติเดชระแวงวันจำเลยและให้ชดใช้ค่าสินไหมตามศาลชั้นต้นวันที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีข่มขืนกระทำชำเราทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายที่โจทก์พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์และนางลำไยพลประสิทธิ์โจทก์ร่วมที่1นายกิจพลประสิทธิ์โจทก์ร่วมที่2ยื่นฟ้องนายกิติเดชระแวงวันอดีตผู้ใหญ่บ้านศรีฐานข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเหตุเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2558หลังจากที่น้องสโนว์ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงเรียนซึ่งศาลพิจารณาแล้วเป็นพยานและหลักฐานที่มั่นคงจึงตัดสินให้ลงโทษตามศาลอุทธรณ์คือประหารชีวิตนายกฤติเดชระแวงวันจำเลยและให้ชดใช้ค่าสินไหม 2,390,000 บาทซึ่งถือว่าในทางคดีเป็นที่สิ้นสุดสำหรับเรื่องราวย้อนคดีฆาตกรรมของน้องสโนว์ก็มีเพียงเท่านี้ยอดหญิงนักเล่าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะ